กล่องดำหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งประกอบด้วยข้อ1ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกประกอบด้วยปัจจัยภายในได้แก่ความจำเป็นและความต้องการแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ทัศนคติค่านิยมรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพข้อ2กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยผู้บริโภคมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของ generation lifestyle และ personalityผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างแล้วนำมาพัฒนารวมถึงปรับรูปแบบสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดนอกจากนี้ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งผู้ประกอบการสามารถกระตุ้นหรือเร่งความต้องการซื้อสินค้าและบริการได้ในแต่ละช่วงของกระบวนการการตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็นก่อนการตัดสินใจซื้อขณะตัดสินใจซื้อและหลังการตัดสินใจซื้อโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งเรื่องคุณภาพลักษณะการใช้งานราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและโปรโมชั่นต่างๆท้ายที่สุดแล้วผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการจากประสบการณ์จริงที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการเมื่อพอใจก็จะเกิดการซื้อซ้ำการบอกต่อปากต่อปากในความประทับใจในตัวสินค้าหรือบริการจนถึงขั้นเกิดเป็นความจงรักภักดีในการซื้อสินค้าหรือบริการของเราในที่สุดเหตุใดหลายผลิตภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราหลายแบรนด์ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าคอนเฟล็กคาปูชิโน่โลว์แฟชถ้วยเก่งสมาร์ทโฟนคู่กายน้ำหอมกลิ่นนี้กระเป๋าใบเก่งรองเท้าสไตล์นี้นาฬิกาเรือนนี้ที่อยู่บนข้อมือของเราทั้งวันแบรนด์เหล่านี้ล้วนมีข้อดีที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกที่จะยอมให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาเป็นของใช้เคียงข้างเราค่ะข้อดีหรือข้อได้เปรียบทางการค้าสามารถแบ่งออกได้3ด้านดังนี้แบรนด์ที่มีความแตกต่างแบรนด์ที่สามารถขายในราคาที่ถูกในท้องตลาดและแบรนด์ที่เน้นขายกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มแบรนด์มีความแตกต่างในด้านคุณภาพดีไซน์การใช้งานหรือภาพลักษณ์ที่ดีแบรนด์สามารถขายในราคาที่ถูกในท้องตลาดเนื่องจากแบรนด์มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนทำให้สามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์อื่นๆในสินค้าประเภทเดียวกันแบรนด์เน้นขายสินค้ากลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มแบรนด์ที่เน้นการตอบสนองลูกค้ากลุ่มเล็กหรือลูกค้าเป็นรายบุคคลหรือที่เราเรียกว่า customization นอกจากจะมีการแข่งขันที่น้อยแล้วแบรนด์ยังสามารถเอาใจลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานส่งผลต่อความได้เปรียบด้านราคาและความได้เปรียบทางด้านการทำกำไรในที่สุดโดยมีขั้นตอนตั้งแต่
การวิเคราะห์แนวทางการทำงานในทุกด้านจากนั้นทำการปรับเปลี่ยนลดและตัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียแต่หากมีกิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่เกิดรายได้หลักขององค์กรต้องทำการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและที่สำคัญต้องทำการควบคุมติดตามและประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนเพื่อหาแนวทางปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยเน้นที่การลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนมาใช้นั้นมีผลดีในหลายๆด้านเนื่องจากสามารถขายสินค้าราคาเท่ากับคู่แข่งได้แต่ได้กำไรมากกว่าเพิ่มส่วนครองตลาดนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามาเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายปัจจัยการผลิตและควบคุมวัตถุดิบที่มีคุณภาพสามารถเลือกกลยุทธ์การทำตลาดได้มากกว่าเช่นกลยุทธ์การตัดราคาขายกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดลดแลกแจกและแถมสินค้าทำให้กิจการสามารถที่จะลดจุดอ่อนหรือกำจัดค่าใช้จ่ายสูญเปล่าได้อย่างทันท่วงที